เวิธีที่จะทำให้คุณเลิกเป็นคนฟุ้งซ่านคิดมากแล้วก็ขี้กังวลแน่นอนนะคะว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้ตัวอยู่แล้วว่าการใช้เวลาเป็นชั่วโมงเพื่อตัดสินใจว่าจะเลือกกินอะไรดีในตอนเที่ยงคือมันรู้สึกว่าจะไร้เหตุผลเนาะเป็นเรื่องที่ไร้เหตุผลมากเหมือนกับการใช้เวลานับสัปดาห์เพื่อตัดสินใจว่า จะรับข้อเสนอของงานชิ้นนี้ดีไหมหรือว่าใช้เวลาเป็นปีเพื่อคิดว่าจะแต่งงานกับแฟนคนนี้ดีหรือเปล่าคุณอาจจะคิดว่าพอได้แล้วนะ่ะตัดสินใจสักทีเถอะแต่พอเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่นาทีความลังเลและก็ความหวั่นวิตกกงังวลก็เริ่มจู่โจมเข้ามาเรื่อยๆแม้ว่าคุณจะพยายามสร้างภูมิคุ้มกันกับความรู้สึกเหล่านี้ก็ตาม ทุกคนคงเคยผ่านประสบการณ์แบบนี้มาแล้วนะแล้วก็มีวิธีในการรับมือที่ต่างกันออกไปแล้ววันนี้นะคะเมย์ก็ได้รวบรวม7วิธีที่จะทำให้คุณเลิกเป็นคนฟุง้งซ่านคิดมากแล้วก็ขี้ข้างบนมาให้ทุกคนนะข้อแรกก็คือการสังเกตความคิดของตัวคุณเองส่วนสำคัญที่สุดของการทำสมาธิก็คือการปล่อยให้ความคิดของคุณเนี่ยลอยผ่านไป แทนที่จะไปยึดติดอยู่กับมันหรือว่าพยายามที่จะหยุดคิดถึงมันการฝึกสมาธิแบบเจริญสติมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้คุณหยุดหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตได้โดยที่ให้คุณลองสังเกตการในเรื่องของความคิดของตัวเองแทนที่จะลงไปหมกมุ่นอยู่กับมันอย่างสติฟจ็อบเนี่ยก็บอกว่าเขาเขาเองเนี่ยก็เคยอธิบายเกี่ยวกับวิธีการวิธีการเหมือนแบบประมาณนี้แหละก็คือการ ลองนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็สังเกตความคิดของตัวเองดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าความคิดมันไร้ขอบเขตจริงๆแล้วเวลาที่คุณพยายามทำให้มันนิ่งก็จะมีแต่แย่ลงเท่านั้นแต่จิตใจของคุณจะสงบลงเองเมื่อเวลาผ่านไปสักพักและเมื่อจิตใจของคุณสงบแล้วมันก็จะมีที่ว่างในการรับฟังสิ่งที่ละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นข้อที่สก็คือการเขียนความคิดของตัวคุณเองลงไปในกระดาษ อีกวิธีหนึ่งเนี่ยวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ช่วยหยุดความคิดฟุง้งซ่านของคุณได้มันเป็นการระบายเป็นการระบายกับสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณรู้สึกระบายมันออกระบายใส่กระดาษเพราะว่าการเขียนเนี่ยมันจะทำให้เราคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้นถ้าคุณเก็บความคิดเหล่านั้นไว้แต่ในหัวนอกจากมันจะ มันจะไปสมกันเป็นภูเขาเนาะแล้วมันก็ยังทำให้คุณเนี่ยวนกลับมาคิดเรื่องเดิมซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้าอีกซ้าแล้วอย่างไม่มีวันจบไม,ไม่สิน้นข้อ3ก็คือการกำหนดช่วงเวลาสำหรับการหยุดใช้ความคิดการกำหนดโซนเกี่ยวกับการหยุดใช้ความคิดมันจะช่วยห้ามไม่ให้คุณหมกมุ่นกับปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งมากเกินไปอย่างเช่น การไม่คิดเกี่ยวกับเรื่องยากๆหลังเวลาสองทุ่มเพื่อไม่ให้มันรบกวนเวลานอนหลับม,มีนักสังคมสงเคราะห์เขาได้เขียนวิธีนะที่เขาได้แนะนําก็คือประมาณ20นาทีเนี่ยให้แบ่งเวลาประมาณ20นาทีต่อวันสำหรับการสะท้อนความคิดของตัวเองภายในเวลา20นาทีนี้เนี่ยก็คือปล่อยให้ตัวเองวิตกกังวลครุ่นคิด ฝูงซานได้อย่างเต็มที่ที่ตัวเองต้องการแล้วพอหมดเวลาแล้วก็ให้เปลี่ยนไปทำสิ่งอื่นที่มันมีประโยชน์มากกว่าถ้าคุณเริ่มคิดมากถ้าเริ่มคิดมากนอกช่วงเวลาที่กำหนดไว้เมื่อไหร่ก็ให้เตือนตัวเองว่าค่อยเก็บไปคิดในช่วงเวลาที่กำหนดดีกว่าค่อยคิดใหม่อะไรประมาณนี้ข้อต่อมานะข้อ4ก็คือการเบี่ยงเบนความคิดของตัวเองมันฟังดูง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ย การจดจ่อกับสองสิ่งไปพร้อมกันมันยากมากลองออกกำลังกายหรือว่าเล่นเกมดูเมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังคิดมากนะเพื่อที่จะสร้างสมดุลระหว่างอารมณ์และร่างกายมีผู้เชี่ยวชาญหลายคนก็เห็นด้วยกับวิธีนี้วิธีแก้ปัญหาในการคิดมากก็คือให้หากิจกรรมที่มันเบี่ยงเบนความสนใจของคุณซึ่งก็ควรเป็นกิจกรรมที่ใช้ทั้งร่างกายความคิดและก็การร่วมเล่นกับผู้อื่น อย่างเช่นเทนนิสก็ได้หรือว่าการเดินท่องเที่ยวกับเพื่อนสักคนหนึ่งข้อ5คือการโฟกัสกับโฟกัสสิ่งที่ทำอยู่ในปัจจุบันนี่คือสามารถแก้นิสัยการคิดมากได้เลิกคิดแล้วก็ลงมือทำอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทำอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องทำสิ่งที่คุณยังไม่ได้ทำหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว แต่ให้พุ่งความสนใจไปในพุ่งความสนใจของคุณเนี่ยไปในสิ่งที่สามารถทำได้ในปัจจุบันก็พอไม่ว่ามันจะใหญ่หรือว่าเล็กแค่ไหนก็ตามอย่าไปคิดคิดแค่ว่า,าลงมือทำซะทำตอนนี้เลยประมาณนี้ข้อที่6กก็คือเคารพความคิดเห็นของตัวเองเหตุผลที่คุณยังคงคิดมากจนไม่ยอมตัดสินใจส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่า คุณไม่เชื่อว,ว่าตัวเองจะตัดสินใจเลือกสิ่งที่ถูกต้องจงเรียนรู้ที่จะเคารพความคิดเห็นของตัวเองยิ่งคิดมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งลังเลในความคิดของตัวเองมากเท่านั้นข้อ7คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้มันเป็นเรื่องปกติที่จะกังวลว่าคุณจะเลือกงานผิดหรือเปล่าจะแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่หรือเปล่าหรือแม้กระทั่ง การขับรถผิดทางการขับรถกลับการหลงทางอะไรประมาณน,นี้แต่ความผิดพลาดก็ไม่ได้นำไปสู่หายนะเสมอไปนะคะแถมมันยังเป็นโอกาสให้เราได้เรียนรูน้และก็เติบโตได้มากยิ่งขึ้นด้วยการที่เราทำอะไรผิดพลาดมันไม่ใช่สิ่งที่แย่ถ้าเกิดว่าคุณรู้ตัวว่าคุณทำผิดคุณก็ต้องปรับมุมมองในการมองโลกใหม่ให้ได้ปรับมุมมองในการมองโลกใหม่ แล้วก็เริ่มคิดสร้างสารรค์เริ่มคิดนวัตกรรมใหม่ๆเริ่มคิดถึงสิ่งใหม่หมๆการคิด <'s> มาก<ๆ>มันเป็นเป็นเพราะว่าค,คุณคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณการคิดมากก็เพราะว่าคุณคิดว่ามันเป็นการตัดสินใจครั้งสุดท้ายของคุณคืออาจจะคิดว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คือบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าไม่ต้องกังวลกับความผิดพลาดแล้วก็ให้เข้าใจว่าความคิดเห็นหรือว่าความรู้ของคุณนั้นมันเปลี่ยนแปลงได้ตามการเวลาและคุณจะรู้สึกสงบแล้วก็เป็นอิสระจากภายในอย่างแท้จริง